สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต้อนรับน้องใหม่นะคะยิมโนค่ะคุณสามีได้ของเล่นใหม่มาอีกแล้วจ้าจะเปลี่ยนกระถางใหม่ให้เขานะจ๊ะอันนี้เป็นการเปลี่ยนกระถางนะคะย้ายกระถางลงจากที่ซื้อมาจากสวนจตุจักรนะคะราคาไม่บอกค่ะใหญ่ไปปะสงสัยกลัวเมียด่าสีมันทึมๆแล้วก็สวยอยู่นี่สวยนะคะแต่ไม่ยอมบอกราคาจ้าราคาไม่บอกหรอคะว่าเท่าไหร่เนี่ยเป็นความลับค่ะแสดงว่าแพงเอาการอยู่ค่ะจะได้ตัดสินใจในการซื้อว่าเออสวยพอจะซื้อไหมใส่ตัวนี้ดีกว่าใส่ไหนก็ใช่ปะขั้นตอนแรกวัดกระถางก่อนนะคะขนาดกระถางเท่าไหร่ถึงจะพอดีนี่นะคะแบบไม่ให้ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะคะกับตัวแคคตัสของเราอันนี้ขนนกขนแมวขนอะไรคะคุณพ่อขนนกใช่ไหมขนนกขนนกดอกสีชมพูค่ะขนนกขาวอันนี้ก็เพิ่งมาจากจตุจักรเหมือนกันเพิ่งเปลี่ยนกระถางลงสดๆร้อนๆนะคะอันนี้ต้นราคาเท่าไหร่คะ150นะคะไม่มากไม่น้อยราคากำลังน่ารักพอซื้อค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะวัชพืชเนี่ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยน่ารักเลยโอ้โหวัชพืช4-500ค่ะวัชพืชดีถ้า450เนาะการเปลี่ยนกระถางนะคะตัดรากก่อนนะคะเล่นรากเอากรรไกรริมล่างไว้ก่อนนะคะเอาแต่พอดีนะคะตัดล่างให้พร้อมแล้วก็ให้ล่างมันงอกใหม่ให้ล่างมันงอกใหม่นะคะเพราะว่ามาอย่างนั้นดินนี่มีอะไรบ้างคะคุณพ่อครึ่งหนึ่งหินครึ่งหนึ่งดิน 50% หินเป็นหินอะไรคะหินทั่วไปหินกวดหินอะไรอะไรก็ได้หินอะไรก็ได้นะคะครึ่งหนึ่งจริงเหรอดินโป่งๆค่ะเป็นดินพวกดินใบกล้ามปูอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเป็นดินที่ซื้อตามต้นไม้ได้ไหมเอ้ยซื้อตามร้านขายต้นไม้อ่ะได้ไหมที่ใช้ปลูกต้นไม้ทั่วไปได้ไหมจะให้ดีเป็นดินใบกล้ามปูดีกว่าสนุกแล้วอยากให้มันโตเร็วๆเจริญเติบโตเร็วๆก็ดินใบกล้ามปูดีกว่าค่ะไม้บางอย่างอยากให้โตกระชับก็ไม่ต้องใส่ใบกล้ามปูดีกว่าใบกล้ามปูนี่ด้วยก็ให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามธรรมชาติอ้าวเสร็จแล้วก็โรยตบท้ายด้วยดินญี่ปุ่นนะจ๊ะถุงละ50บาทใช่ไหมคะคุณพ่อดินญี่ปุ่นนี่โรยไปถุงละ50บาทอันนี้ก็เอามือโรยเลยนะคะง่ายปกติก็จะใช้ช้อนตักเอานะคะอันนี้คุณพ่ออาศัยแบบรวบรัดตัดตอนเอาง่ายๆเอามือกำแล้วก็โรยแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวเอาหน่อยนะคะดินญี่ปุ่นดินญี่ปุ่นมันต่างจากดินไทยตรงไหนไม่รู้มาจากญี่ปุ่นหรือเรียกกันที่ไหนสนุกแล้วไม่รู้แต่ว่าดินญี่ปุ่นใช่ไหมดูวิธีการถ่ายคลิปของแม่ต้องโฟกัสเฉพาะจุดเด่นที่เราต้องการจะถ่ายไม่ใช่ว่ากดนิดนึงค่ะกดนิดนึงอันนี้กันเวลารดน้ำไม่ให้ดินกระเด็นขึ้นมาใช่ไหมคะจุดประสงค์โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะก็สวยอยู่ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วหลังจากเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะเพื่อนๆก็
นำไปอนุบาลต่อได้ค่ะรอลุ้นว่าเมื่อไหร่เขาจะโตเมื่อไหร่เขาจะเป็นดอกแตกหน่อให้เราขยายพันธุ์เพิ่มได้นะ